ู่ช่วงที่2ของรายการรู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้เรามาประเมินกันกับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้กันกับคุณพนมภพสงเคราะห์นะครับกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ต้นครับบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทยวันนี้เปิดมาวันแรกของสัปดาห์ครับอึมครึมนะครับมูลค่าการซื้อขายบางมากๆเลยณตอนนี้เองปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามกันบ้างครับที่มีผลต่อราคาในตลาดสัปดาห์นี้ครับตอนนี้ส่วนใหญ่คนก็จะรอปัจจัยต่างประเทศนะครับที่จะมีการประกาศตัวเลขสำคัญออกมานะครับซึ่งแน่นอนว่าวันแรกที่คนติดตามก็คือวันที่13วันพุธนะครับที่จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นไป 8.6% นะครับก็มาติดตามกันต่อนะครับว่า เดือนมิถุนายนนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ขอบันโทษนะครับก็ภาพตรงนี้นะครับมันก็คงบอกกับความกังวลนะครับเพราะว่ามันจะมีความประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะครับในวันที่27นะครับเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าดูใน CME Fed Watch นะครับเคยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคาดว่าดอกเบี้ยจะพีคที่ 3.25% นะครับตอนนี้ก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของดอกเบี้ยในการประชุมวันที่27นะครับคือก่อนเนี้ยทุกคนน่าจะพูดถึงเรื่องของ 0.5 หรือ 0.75% นะครับแต่ตอนเนี้ยในการลงทุนของ CME Fed Watch เนี่ยปรากฏว่า 0.5% ไม่มีแล้วครับเขาลงทุนกันที่ 0.75% 93% นะครับแล้วก็ 1%ก็คืออยู่ที่ 7% นะครับแสดงว่าความวิตกกังวลเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยนะครับก็อาจจะกลับมาสั้นๆอีกนึงจนถึงวันที่27กรกฎาคมนะครับรวมไปถึงเรื่องของการคาดหมายเศรษฐกิจของอเมริกานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการรายงานของทางเฟดของสาขาแอตแลนต้านะครับที่มีการประมาณการในไตรมาสที่2นะครับซึ่งแต่เดิมคาดว่าจะลบไป 1.9% นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็บอกว่าจะลดลงเหลือเป็นแค่ 1.2% นะครับไหนก็ตามต้องติดตามกันวันที่28กรกฎาคมนะครับว่าภาพของตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับจะออกมาเท่าไหร่ในไตรมาสที่2นะครับอันสังเกตว่าปัจจัยเนี่ยมันอยู่ที่13 27แล้วก็28ของต่างประเทศนะครับก็ทำให้นักลงทุนก็เลยขอเวลาซีไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นใหญ่นะครับแต่ว่าไหนก็ตามตอนนี้ทั้งค่าเงินบาทเราก็เริ่มจะอยู่ทรงๆที่36บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือตัวดอลลาร์อินเด็กซ์ก็ประมาณแถว107นะครับก็ทำให้ภาพของการลงทุนณตอนนี้เป็นการเทรดแบบระมัดระวังครับครับก็เทรดแบบระมัดระวังเวทแอนด์ซีนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้หุ้นไทยกรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงและพี่ต้นมีคำแนะนำในเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างครับครับผมก็คิดว่าตรงประมาณแถว1550จุดนะครับตรงนั้นน่าจะเอาอยู่ยังเก่งก็คือ1540นะครับจะเป็นจุดรับถัดไปนะครับส่วนแนวต้านสั้นๆคือ1562นะครับตรงกับเส้นค่าเฉลี่ย10วันซึ่งก็คาดว่าน่าจะผ่านนะครับเพราะว่าวันนี้ปิดที่1557นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1ถัดไปคือ1580นะครับก็ทั้งสัปดาห์ผมก็เชื่อว่าจะเทรดที่1540ถึง1580นะครับซึ่งคุณจะคิดว่าน่าสนใจในภาวะของภาพของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวหรือคำว่า recession นะครับรวมไปถึงราคาพลังงานนะครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยเราคิดว่าน่าจะถึงจุดที่สูงสุดไปแล้วนะครับมีโอกาสที่จะปรับลงงั้นธีมสัปดาห์นี้เราให้ไว้ก็คือชอบหุ้นที่เกี่ยวข้องกับrecession นะครับหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องanti commodity นะนั่นคือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะพลังงานโรงไฟฟ้าที่ใช้ตัวพลังงานน้ำมันนะครับแล้วก็ถ่านหินแล้วก็ตัวของแก๊สเป็นหลักนะครับซึ่งเราชอบตัวลาดบุรีเอโก้ GPSC แล้วก็บีกิมครับครับกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงบ้างครับพี่ต้นตอนนี้หลากหลายปัจจัยค่อนข้างจะเปลี่ยนแล้วครับครับกลุ่มที่น่าจะหลีกเลี่ยงนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่ากลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่ม anti commodity นะก็แสดงว่ากลุ่ม commodity จะเป็นกลุ่มที่น่าจะเรียกว่าถ้าจะลงทุนจริงๆต้องเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ำมันนะครับหรือว่ากลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับมันก็ถ้าเรามองว่ากลุ่มที่ต้องระมัดระวังหรือว่าต้องเล่นเป็นแค่เทรดดิ้งก็คือกลุ่มพลังงานและปิโตรครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่ต้นครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมองจากทางคุณพนมภพสงเคราะห์นะครับก็เห็นได้ชัดว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่จะมีการรายงานของทางสหรัฐหลากหลายตัวเลขจริงๆใช่ครับนี่เป็นที่มาที่ทำให้ภาพการลงทุนก็ค่อนข้างที่จะไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับน่าจะอึมครึมต่อไปจนกว่าความชัดเจนทั้งเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐจะเกิดขึ้นมาแหละครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์
และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ